สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์โพสต์ Facebook ถึงเรื่อง Confidence and Supply ระบุว่าช่วงนี้มีนักวิชาการคนหนึ่งออกรายการต่างๆพูดเรื่องหลัก Confidence and Supply แต่กลับอธิบายแบบครึ่งๆกลางๆบิดเหมือนคนแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจหรือเพราะไม่เข้าใจสาระสำคัญของสิ่งนี้จริงๆข้อตกลงการให้ความไว้วางใจและการผ่านงบประมาณจากฝ่ายค้านสิ่งนี้มีอยู่จริงแต่การที่พรรคฝ่ายค้านใดหรือที่กำลังจะเป็นฝ่ายค้านใดจะให้ Confidence and Supply แก่พรรคฝ่ายรัฐบาลนั้นสาระสำคัญประการแรกอยู่ที่ความสอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกันของแนวทางการเมืองในประเด็นนั้นๆข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะยกหลัก Confidence and Supply มาพูดให้พรรคการเมืองใดปฏิบัติโดยละเลยส่วนนี้ได้ดังนั้นคำถามที่ต้องพิจารณาคือแนวทางการเมืองของเพื่อไทยขณะนี้ยังเป็นแนวทางเดิมกับเพื่อไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้งก่อนการขับก้าวไกลหรือไม่เพราะเป็นที่แน่นอนว่าในช่วงระหว่างหาเสียงหลังทราบผลเลือกตั้งไม่นานแนวทางหลายประการของเพื่อไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับก้าวไกลจริงถ้าการมองว่า112เป็นปัญหาการมองประเด็นนิรโทษกรรมคดีการเมืองการสนับสนุนปฏิรูปกองทัพการจะไม่จับมือกับพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมแต่คำถามคือเพื่อไทยขณะนี้ยังมีทิศทางการเมืองแบบเดิมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับก้าวไกลหรือพร้อมที่จะกลับมายืนอยู่บนแนวทางเดิมหรือไม่ถ้าไม่จะมาอ้างเรื่องหลัก Confidence and Supply ได้อย่างไร Confidence and Supply มีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือพันธสัญญาที่ต้องให้แก่กันระหว่างพรรคดังนั้นความหนักแน่นน่าเชื่อถือของพันธะจึงสำคัญคำถามคือถ้าเพื่อไทยอยากได้ Confidence and Supply จากก้าวไกลจริงเพื่อไทยจะกล้าทำหรือเสนอข้อตกลงไม่คืนคำตอบต่อประชาชนหรือไม่เช่นหลังได้รับเสียงโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะไม่ดึงพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือสสจากพรรคเหล่านั้นร่วมรัฐบาลจะให้เกิดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรจากการเลือกตั้งภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดแล้วจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนทันทีจะแก้ไขปัญหาการบังคับใช้112และจะไม่ขัดขวางการนำประเด็นแก้ไขเข้าสภาจะผลักดันการปฏิรูปกองทัพจะให้เสียงสนับสนุนการนิรโทษกรรมคดีการเคลื่อนไหวการเมืองที่ยกมาเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งอื่นไกลแต่เป็นแนวทางทางการเมืองเดิมที่เพื่อไทยเคยสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงทั้งสิ้นถ้าพิจารณาเฉพาะข้อเสนอ Confidence and Supply ถ้าเพื่อไทยกลับมายืนอยู่ในจุดยืนเดิมดังสัญญาที่เคยไว้แก่ประชาชนก่อนการเลือกตั้งกระบวนการพิจารณาให้เกิด Confidence and Supply ก็จะมีความเป็นไปได้ไม่ใช่เสนอแบบจะให้ก้าวไกลตีเช็คเปล่ายอมให้ Confidence and Supply ในการตั้งรัฐบาลแก่เพื่อไทยในขณะที่ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าพรรคเพื่อไทยจะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือแนวทางทางการเมืองที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะในสภาวะที่พรรคเพื่อไทยตระบัดสัตว์รายวันเสียเครดิตจนมีสภาพเป็นพวกล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไปแล้วอย่างในขณะนี้ใครที่ไหนเขาจะกล้าเชื่อน้ำคำทำพันธสัญญาด้วย Confidence and Supply ผูกโยงกับเรื่องการขานอำนาจกันในสภาผู้แทนราษฎรและเกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย Confidence and Supply จะถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อฝ่ายที่ต้องการจะตั้งรัฐบาลไม่สามารถรวมเสียงได้มากพอและดูท่าจะไม่สามารถหาเสียงร่วมรัฐบาลเพิ่มได้อีกดังนั้นเพื่อการตั้งรัฐบาลให้ได้พวกเขาจึงเลือกที่จะทำข้อตกลงกับพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะไม่ร่วมด้วยเหตุใดก็ตามว่าจะนำประเด็นของพรรคเหล่านั้นมาขับเคลื่อนยอมสนับสนุนการผ่านกฎหมายยอมปรับแนวทางหรือมีแนวทางการเมืองในประเด็นที่ตกลงกันเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้การตั้งรัฐบาลสำเร็จลุล่วงคำถามนี้สิ่งที่ผูกโยงกับการขานอำนาจคืออะไรคำตอบเพราะ Confidence and Supply Agreement ถือเป็นเสาค้ำยันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยยังเป็นรัฐบาลอยู่ได้หากวันใดที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงพรรคฝ่ายค้านสามารถที่จะไม่ให้การสนับสนุนอีกต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการล้มของรัฐบาลได้ทันทีดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องรักษาสัญญาเพื่อให้ Confidence and Supply จากพรรคฝ่ายค้านนั้นยังคงอยู่และด้วยเหตุนี้ Confidence and Supply จึงแทบไม่มีความสำคัญเลยสำหรับรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือในการเมืองไทยขณะนี้การให้ Confidence and Supply ของก้าวไกลจะสามารถมีส่วนผูกมัดการปฏิบัติตามพันธสัญญาของเพื่อไทยได้หรือไม่ในเมื่อแท้ที่จริงพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในสภาพทางตันที่จะไม่สามารถหาเสียงร่วมรัฐบาลเพิ่มได้ทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและบางส่วนของประชาธิปัตย์พร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลขณะที่เพื่อไทยก็พร้อมจะเปิดต่อพรรคเหล่านั้นและภูมิใจไทยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลว่าจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเด็ดขาดดังนั้นการให้ Confidence and Supply ของก้าวไกลจะต่างอะไรกับการโหวตให้เปล่าเนื่องจากปราศจากองค์กรประกอบการขานอำนาจที่เป็นไปได้ซึ่งสำคัญต่อการรักษาข้อตกลงให้ถูกปฏิบัติตามเหล่านี้คือสาระสำคัญที่ไม่ถูกเน้นย้ำ
สำหรับนักวิชาการท่านหนึ่งที่เที่ยวออกรายการต่างๆและพูดเรื่องหลัก Confidence and Supply ขอความกรุณาพูดอธิบายอะไรให้มันครบถ้วนรอบด้านอย่าละเลยสาระสำคัญเพราะไม่ใช่ว่าในบ้านเมืองเราจะไม่มีใครรู้จักสิ่งนี้และเวลาคนที่เขารู้เขาได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดคนเขาจะขำเอาด้านอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพนัททัศนียานนท์โพสต์ข้อความในทิศทางเดียวกันผ่าน Facebookระบุว่าถ้าเป็นแบบรัฐสภาอังกฤษรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดแต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดของสภาอาจทำข้อตกลงกับพรรคการเมืองอื่นให้ช่วยลงคะแนนสนับสนุนในกรณีถูกลงมติไม่ไว้วางใจโดยพรรคดังกล่าวไม่ต้องเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลตามประเพณีปฏิบัติ Confidence and Supply แต่กรณีของไทยเราปัญหาอยู่ที่การให้สว.มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจึงไม่อาจนำประเพณี CNS ของอังกฤษมาใช้กับกรณีที่เรากำลังเป็นปัญหาอยู่ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ